สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะจอมอยู่แถวย่านประตูน้ำค่ะซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งคึกคักของเราเลยแต่ว่าวันนี้จอมไม่ได้มาช้อปปิ้งนะคะวันนี้จอมยังคงมารับประทานอาหารเหมือนเดิมค่ะวันนี้นะคะจอมจะมารับประทานอาหารบุฟเฟ่มื้อเย็นกันที่โรงแรม The Berkeley นะคะซึ่งห้องอาหารของเขาชื่อว่า The Berkeley Dining Room ค่ะบรรยากาศข้างในจะเป็นยังไงจะมีอะไรน่ารับประทานบ้างเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจอมกลับมาแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะตอนนี้จอมอยู่ที่โรงแรม The Berkeley นะคะซึ่งวันนี้จอมจะมารับประทานบุฟเฟ่มื้อเย็นของเขานะคะซึ่งจะตั้งอยู่ที่ชั้น10นะคะที่ห้องอาหาร Dining Room ค่ะก็ตอนนี้จอมอยู่ที่จอดรถค่ะซึ่งทางเข้าโรงแรมเขาก็จะเดินเข้าด้านนี้ได้เลยแบบสะดวกมากเลยนะคะนี่นะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ห้องอาหารที่จอมจะมารับประทานนะคะก็คือห้องอาหาร The Berkeley Dining Room นะคะซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น10ค่ะนี่ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะจากที่จอดรถจอมออกมาอยู่ที่ชั้น10ละค่ะซึ่งจะเป็นชั้นห้องอาหารนะคะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปที่ห้องอาหารกันค่ะตอนนี้เราอยู่ตรงด้านหลังจอมนี่แหละจะเป็นที่ห้องอาหารกันแต่ก็เดี๋ยวรอเวลานะคะสำหรับห้องอาหาร The Dining Room ของที่โรงแรมนั่งได้แบบยาวๆแบบ4ชั่วโมงเลยนะคะโดยจะเริ่มรับประทานอาหารตั้งแต่เวลา6โมงเย็นนะคะจนถึง4ทุ่มค่ะสำหรับแพ็กเกจของที่ห้องอาหารจะมี3แพ็กเกจนะคะแพ็กเกจแรกเริ่มที่ Silver นะคะจะอยู่ที่ราคา Walk-in นะคะ 1,599 บาทบวกๆนะคะแต่ว่าถ้าจองมาล่วงหน้านะคะจะอยู่ที่ราคาเพียง999บาทเนี่ยต่อท่านเท่านั้นเองค่ะโดยราคานี้รวมน้ำเปล่าชากาแฟแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่รวมน้ำอัดลมค่ะแพ็กเกจถัดมานะคะเป็น Go Package ค่ะราคา Walk-in อยู่ที่ 2,099 บาทบวกๆแต่ว่าถ้าจองมาล่วงหน้าจะอยู่ที่ราคา 1,350 บาทเนตต่อท่านนะคะโดยในแพ็กเกจ Go นะคะเมนูพิเศษที่เราจะได้เพิ่มขึ้นมาก็จะมีปูยักษ์นึ่งนะปูยักษ์คั่วพริกเกลือนะคะซี่โครงแกะอบสมุนไพรค่ะแล้วก็เตมากิปลาไหลนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังได้รับตัว Free Flow Soft Drink ด้วยค่ะโดยเมนูพิเศษที่เพิ่มขึ้นมาทั้งหมดสามารถสั่งได้ไม่อั้นเลยนะคะสำหรับแพ็กเกจตัวสูงที่สุดของเขานะคะจะเป็น Platinum Package ค่ะซึ่งก็เป็นแพ็กเกจตัวที่จอมเลือกมาวันนี้นะคะเพราะว่าตั้งใจจะมากินฟัวกราของเขาค่ะจะอยู่ที่ราคา Walk-in 2,599 บาทบวกๆนะคะแต่ว่าถ้าจองมาล่วงหน้าจะอยู่ที่ 1,700 บาทเนตต่อท่านค่ะโดยเมนูพิเศษที่เพิ่มขึ้นมานะคะก็จะเป็นสลัดตับห่านย่างนะคะกับซอสมะขามค่ะซูชิตับห่านนะคะเนื้อวากิวย่างกับตับห่านแล้วก็เป็นเมนูปลาหิมะนึ่งมะนาวนะคะซึ่งรายการพิเศษเหล่านี้นะคะจะเป็นการสั่งผ่าน QR โค้ดที่โต๊ะแล้วก็จะมีคนมาเสิร์ฟค่ะซึ่งสำหรับแพ็กเกจแพลตินัมที่มีฟัวกราไม่อั้นอันนี้จอมแนะนำเพื่อนๆโทรเช็คกับทางโรงแรมนะคะเพราะว่าบางช่วงเวลาที่เขาไม่มีวัตถุดิบเนี่ยแพ็กเกจนี้ก็อาจจะไม่ได้มีให้บริการค่ะโดยทั้ง3แพ็กเกจนะคะเขาก็จะเปิดเฉพาะวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์เท่านั้นค่ะแล้วทุกแพ็กเกจนะคะก็สามารถนั่งได้ยาวๆเลยค่ะตั้งแต่เวลา 18:00 น.จนถึง 22:00 น.ค่ะนี่ค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณที่อยู่หน้าห้องอาหารแล้วค่ะสำหรับบรรยากาศของห้องอาหารนี้นะคะเขาก็ถือว่าเป็นห้องอาหารที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางโรงแรมเลยค่ะเขาจะตกแต่งสไตล์แบบไทยโมเดิร์นคลาสสิกนะคะแล้วก็สไตล์การตกแต่งเนี่ยสามารถนั่งได้แบบสบายๆมีโต๊ะนั่งแบบกว้างขวางนะคะแล้วก็ประดับประดาด้วยช่อไฟคริสตัลที่สวยงามมากค่ะที่จำชอบอีกอันคือไฟส่องสว่างของที่นี่นี่คือมีความสว่างสวยเลยค่ะสำหรับในส่วนของสเตชันอาหารนะคะเขาก็จะจัดเป็นซุ้มๆนะคะแล้วก็จัดเป็นสเตชันเนี่ยอยู่บริเวณตรงกลางของห้องอาหารแล้วก็รอบๆของห้องอาหารค่ะเราสามารถไปเลือกสรรแล้วก็ตักได้ในแต่ละซุ้มเลยนะคะแล้วก็แต่ละซุ้มเนี่ยมีการดิสเพลย์จัดลายอาหารได้อย่างแบบสวยงามน่ารับประทานมากๆเลยค่ะนี่ค่ะแล้วตอนนี้จอมก็ได้โต๊ะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูสเตชันอาหารกันค่ะว่าจะมีอะไรน่ารับประทานบ้างค่ะเรามาเปิดกันที่สเตชันแรกแบบเบาๆก่อนนะคะก็จะเป็นสเตชันของสลัดบาร์ค่ะซึ่งเขาก็จะมีทั้งผักสดนะคะแล้วก็มีผักนึ่งค่ะแล้วก็มีโทราญี่ปุ่นด้วยนะคะมีหลากหลายให้เราได้เลือกเลยแล้วก็ผักที่จอมชอบอันนี้ก็ล็อกเก็ตค่ะชอบมากในส่วนของน้ำสลัดมีให้เลือกหลากหลายนะคะมีชีสมีขนมปังมีเบคอนกรอบให้ด้วยค่ะสเต
ชั่นถัดมานะคะอันนี้อลังการมากๆเลยเป็นซีฟู้ดออนไอซ์ค่ะซึ่งตัวของทะเลเขาก็มีหลายอย่างเลยนะคะมีปูม้าค่ะมีดองซีอิ๊วก็มีนะคะแล้วก็มีพวกกุ้งค่ะมีหอยหวานนะคะแล้วก็มีหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีหอยนางรมด้วยนะคะมาตัวค่อนข้างตัวใหญ่เลยค่ะแล้วเขาก็จะมีเครื่องเคลียงครบสูตรเลยนะคะทั้งสไตล์ไทยสไตล์ฝรั่งนะคะรวมไปถึงมียอดกระถิ่นแล้วก็มีเลมอนด้วยค่ะในส่วนของน้ำจิ้มนะคะมี3สูตรค่ะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดต้นตำรับนะคะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบที่ผสมถั่วลิสงบดด้วยนะคะแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดที่เป็นสูตรที่เป็นพริกเขียวค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นสเตชันของอาหารญี่ปุ่นค่ะเขาก็จะมีครบถ้วนเลยนะคะทั้งส่วนที่เป็นซาชิมิค่ะมีพวกเครื่องเคียงต่างๆยำสาหร่ายแมงกะพรุนพวกนี้ก็มีเลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะที่น่ารับประทานมากเลยก็จะเป็นในส่วนของซูชิค่ะแล้วก็จะเป็นพวกโรลหน้าต่างๆนะคะสำหรับอันนี้ก็จะเป็นกุ้งเทมปุระนะคะทอดมาแบบกรอบๆเลยนะคะแล้วก็ข้างๆกันนะคะอันนี้เป็นซูชิหน้าเนื้อวากิวค่ะสำหรับอันนี้ก็จะเป็นมิโซะซุปนะคะอยู่ในหม้อร้อนๆแบบนี้เลยค่ะถัดจากสเตชันอาหารญี่ปุ่นอันนี้เราข้ามมาที่สเตชันอาหารจีนนะคะซึ่งไฮไลท์ของอาหารจีนนะคะก็ต้องยกให้กับเมนูเป็ดปักกิ่งเลยค่ะนอกจากนี้นะคะเมนูอื่นๆเขาก็มีให้เลือกสรรมากมายเลยค่ะมีทั้งหมูแดงนะคะหมูกรอบชิ้นโตๆเลยค่ะแล้วก็มียำแมงกะพรุนนะคะมีซาลาเปาทอดไส้ลาวาค่ะมีเป็ดย่างมีไก่แช่เหล้าด้วยนะคะสำหรับอันนี้นะคะก็จะเป็นซาลาเปาชาโคไส้ไข่เค็มลาวาค่ะสำหรับที่สเตชันนี้นะคะก็จะเป็นอาหารอินเดียค่ะซึ่งก็มีหลากหลายเมนูให้เราเลือกเลยนะคะแล้วก็แต่ละเมนูน่ารับประทานมากๆเลยนะคะแล้วก็ในแต่ละครั้งที่มาเนี่ยเขาก็จะมีการปรับเปลี่ยนเมนูไปเรื่อยๆนะคะอย่างวันนี้ที่จะมานะคะอันนี้เป็นซาโมซาค่ะแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นแกงเนื้อแกะค่ะซึ่งตัวนี้นะคะก็จะเป็นเมนูที่ชื่อว่าโรเกนจอร์จแลมนะคะเป็นแกงเนื้อแกะที่มีกลิ่นหอมผสมผสานกันของเครื่องเทศแบบเข้มข้นค่ะซึ่งเมนูนี้นะคะเขาใช้เวลาตุ๋นนานมากนะคะจนเนื้อแกะเนี่ยมีความนุ่มเปื่อยเลยค่ะสำหรับอันนี้ก็จะเป็นซีฟู้ดเคอร์รี่นะคะเขาก็จะมีแบบใส่เฮิร์บของทางแบบอินเดียด้วยนะคะซึ่งน่ารับประทานมากแล้วก็มีกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะแล้วเขาก็จะมีแป้งนานนะคะเสิร์ฟคู่กันด้วยค่ะ อันนี้ก็น่าทานเมนูนี้เป็นเมนูที่ชื่อว่าจาร์จกุ้งแม่น้ำนะคะเสิร์ฟกับตัวที่เป็นซาลซ่ามะม่วงค่ะละลานตามากๆถัดมานะคะจะเป็นสเตชันของพิซซ่าค่ะเขาก็จะมีให้เลือกหลากหลายสไตล์นะคะก็สามารถเลือกตามใจชอบได้เลยค่ะก็จะมาแบบร้อนๆเลยนะคะตอนนี้มาอยู่ตรงซุ้มที่เป็นอาหารสไตล์เวสเทิร์นนะคะน่าทานมากเป็นไส้กรอกแล้วก็ขาหมูเยอรมันซึ่งเขาก็จะมีมันบดนะคะร้อนๆแบบนี้เสิร์ฟคู่กันให้ด้วยนะคะรวมไปถึงผักดองค่ะที่จะใช้กินแกล้มกับพวกไส้กรอกนะคะแล้วก็พวกขาหมูเยอรมันค่ะส่วนเมนูนี้เป็นนิวซีแลนด์มัสเซลนะคะล็อกกี้เฟลเลอร์ค่ะหยิบได้เลยอ่ะถัดมาอีกหนึ่งเมนูที่ไม่ควรพลาดเลยนะคะคือเมนูมัชรูมทรัฟเฟิลซุปพัฟเพสทรีหยิบได้เลยไหมคะอาวันดิสวัน thank you นี่ค่ะน่าทานมากนี่จอมยังอยู่ในแบบโซนของแบบอาหารเวสเทิร์นนะคะแล้วก็อันนี้เป็นปูนิ่ม Can I take this one? Thank you
อันนี้เป็นเมนูปูนิ่มกับซาลซ่ามะม่วงนะคะสำหรับอันนี้ก็จะเป็นสปาเกตตี้คาโบนาร่าค่ะอีกรายอาหารหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะก็เพื่อนๆสามารถมาตักตรงนี้เองได้เลยนะคะเขาจะเป็นรายอาหารนานาชาตินะคะมีครบถ้วนเลยค่ะมีทั้งเนื้อนะคะอันนี้เป็นเนื้อสันนอกค่ะปลาก็มีนะคะอันนี้เป็นปลาแซลมอนค่ะแล้วก็อันนี้เป็นไก่บาร์บีคิวนะคะสำหรับอันนี้เป็นหมูนะคะเป็นเมนูข้อหมูย่างนึ่งนมสดค่ะแล้วเขาก็ยังมีเมนูในส่วนของซีฟู้ดทะเลด้วยนะคะอันนี้เป็นซีฟู้ดถังค่ะแล้วก็อันนี้เป็นยำทะเลนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะเป็นข้าวผัดทะเลค่ะเรามาต่อกันที่อีกมุมที่ไม่แพ้ใครเลยนะคะสำหรับมุมนี้ค่ะจะเป็นมุมปิ้งย่างค่ะโดยเขาก็จะเป็นอาหารทะเลปิ้งย่างนะคะก็จะมีกุ้งแม่น้ำผ่าหลังนะคะมันเยิ้มๆเลยค่ะมีหอยหวานเผานะคะมีปลาหมึกย่างค่ะซึ่งปลาหมึกเขาสีขาวดูสดน่ารับประทานมากแล้วก็อันนี้เป็นหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์นะคะเป็นกุ้งแม่น้ำนะคะน่าทานมากๆเลยค่ะเอาหอยหวานด้วยเนาะนี่ซีฟู้ดน่าทานมากหอมมากๆค่ะตอนนี้คือแบบลานตามากๆเลยค่ะสำหรับอันนี้ก็เป็นเฟรนช์ฟรายทอดนะคะเราสามารถหยิบได้เลยค่ะซึ่งอาหารของที่นี่เขาก็จะทำร้อนๆไปคอยเสิร์ฟเติมให้ตลอดเลยนะคะอาหารของเขายังไม่หมดนะคะอันนี้เป็นสเตชันของก๋วยเตี๋ยวเนื้อแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวหมูค่ะโดยก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะคะจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำตกเนื้อวากิวค่ะนี่ค่ะได้แล้วค่ะอันนี้จำสั่งเป็นเกาเหลาน้ำตกเนื้อวากิวนะคะอีกหนึ่งสเตชันที่จัดสเตชันได้เย้ายวนแบบล่อลวงจอมมากก็คือสเตชันของชีสค่ะซึ่งเขาก็จะมีชีสให้เลือกหลากหลายชีสเลยนะคะอย่างตัวนี้ก็จะเป็นบลูชีสค่ะก็จะเป็นชีสทางแถบประเทศฝรั่งเศสนะคะซึ่งจุดเด่นของบลูชีสก็จะมีตรงที่มีสีฟ้าแทรกอยู่ตามเนื้อชีสค่ะแล้วก็เขาจะมีกลิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใครนะคะรสชาติเขาจะค่อนข้างเค็มแล้วก็เข้มข้นเลยค่ะซึ่งเขาก็นิยมทานคู่กับขนมปังผลไม้อบแห้งแล้วก็พวกถั่วค่ะถัดมาเป็นเกาด้าชีสนะคะจะเป็นชีสที่มีกึ่งแข็งนิดนึงค่ะมีสีเหลืองนะคะแล้วก็เป็นชีสที่มาจากเนเธอร์แลนด์ค่ะซึ่งเขาก็จะนิยมทานเปล่าๆกันได้เลยนะคะรสชาติเขาจะมีความเค็มเล็กน้อยค่ะถัดมานะคะอันนี้เป็นเอมเมนเทลชีสค่ะเป็นซึ่งก็เป็นชีสที่กำเนิดมาจากทางประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะจุดเด่นเขาก็จะเป็นชีสที่มีรูเลยค่ะเหมือนในการ์ตูนเลยนะคะแล้วก็ลักษณะของชีสเนี่ยไม่นุ่มไม่แข็งจนเกินไปกลิ่นของตัวนี้เขาก็จะจางกว่า2ตัวแรกนะคะมีรสเค็มอ่อนๆค่ะมีสีแล้วก็นิยมทานคู่กับผลไม้นะคะหรือถ้ามีไวน์ก็สามารถทานกับไวน์ได้ค่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายอันนี้นะคะเป็นบรีชีสค่ะซึ่งเป็นชีสของประเทศฝรั่งเศสนะคะเขาก็จุดเด่นเนี่ยจะเป็นชีสที่มีความนุ่มนะคะสีเหลืองแล้วก็คลุมด้วยเชื้อราที่กินได้ที่มีสีขาวนะคะเนื้อเขาจะนุ่มรสชาติเป็นครีมมี่เข้มข้นค่ะสเตชันถัดมานะคะก็จะเป็นโคคัทค่ะแล้วก็มีขนมปังต่างๆนะคะก็จะวางอยู่บริเวณนี้ค่ะเราเดินทางมาถึงสเตชันสุดท้ายนะคะเพื่อนๆเดินกับจอมเหนื่อยหรือยังคะอันนี้นะคะเป็นสเตชันของผลไม้แล้วก็ขนมหวานค่ะก็จะเป็นผลไม้ตามฤดูกาลนะคะซึ่งเขามีการแกะสลักแล้วก็มีการจัดวางไว้สวยงามเลยแล้วก็สำหรับในส่วนของขนมนะคะก็มีขนมให้เลือกเยอะแยะมากมายค่ะพวกเค้กต่างๆก็มีให้เลือกเยอะเลยนะคะขนมอบนะคะพวกมูสต่างๆนะคะก็มีให้เลือกหลากหลายมากๆเลยนะคะแล้วก็แต่ละเมนูนะคะก็มีสีสันน่ารับประทานมากๆเลยนะคะอันนี้ข้าวเหนียวมะม่วงนะคะก็จัดเป็นใส่แก้วไว้น่ารักน่ารับประทานเลยทีเดียวค่ะแล้วก็พวกนัททาร์ตนะคะครีมบูเร่ต่างๆนะคะก็มีด้วยนะคะส
ำหรับอันนี้ก็เป็นคาราเมลคัสตาร์ดค่ะแล้วก็สำหรับเมนูนี้ค่ะเป็นแมคคาเดเมียครัวซองนะคะเมนูนี้นี่คือจอมชอบที่สุดในเคาน์เตอร์ขนมหวานอันนี้เลยค่ะโดยเขาจะเสิร์ฟกับตัวที่เป็นบรันดีซอสนะคะแล้วก็คาราเมลซอสค่ะก็อร่อยมากๆแล้วก็ตัวครัวซองเขาอบใหม่ๆเลยนะคะสำหรับอันนี้ก็จะเป็นบิงซูนะคะเดี๋ยวได้เลยเดี๋ยวเรามาใส่ท็อปปิ้งนี่ค่ะนี่ก็เป็นบิงซูของจอมเองนี่ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะอาหารมาเต็มโต๊ะแล้วค่ะอาหารของที่นี่นะคะก็จะมีทั้งเมนูที่เป็นสเปเชียลเมนูนะคะที่เราจะต้องสั่งผ่าน QR code นะคะแล้วก็จะมีเมนูที่เราสามารถไปตับตามสเตชันต่างๆได้แบบมีเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มชิมกันเลยนะคะสำหรับตัวแรกนี่เลยค่ะอันนี้จะเป็นกลุ่มของเมนูที่เป็นสเปเชียลเมนูนะคะอันนี้จะเป็นขาปูยักษ์นึ่งซีฟู้ดค่ะเขาจะมีน้ำจิ้มซีฟู้ด2แบบนะคะอันนี้คือเมนูพิเศษเนี่ยพูดว่าเป็นเมนูพิเศษเนี่ยแต่ว่าก็ทานได้ไม่อั้นนะคะเนื้อปูคือจิ้มลงไปก็มีความสดนะคะเราใส่ซีฟู้ดน้ำจิ้มแซ่บเขาจะหั่นมาให้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เราสามารถแบบแทงออกมาได้ไม่ยากเลยนี่ค่ะชิ้นใหญ่ๆเลยค่ะปูเนื้อแน่นนะคะแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวเลยแล้วก็จุดเด่นของเขาอีกอันนึงคือตัวน้ำจิ้มซีฟู้ดคือแบบแซ่บมากทั้งสองแบบเลยค่ะเมนูถัดมานะคะยังอยู่ในกลุ่มสเปเชียลเมนูอันนี้เป็นขาปูยักษ์คั่วพริกเกลือค่ะเขาก็จะคั่วมาแบบกรอบๆนะคะให้พริกสดมาแบบนี้เลยค่ะเมนูนี้คือตัวเหมือนคล้ายๆเมนูแบบปูนิ่มเลยอ่ะคือเนื้อเยอะแล้วก็เอาไปทอดกรอบนะคะแล้วก็เขาจะมีตัวแบบพริกเกลือคั่วมาให้แบบนี้ค่ะเมนูนี้ก็อร่อยสำหรับเมนูนี้นะคะคือเมนูปลาหิมะนึ่งมะนาวค่ะคือปลามาชิ้นใหญ่มากแล้วก็แบบสีขาวจั๊วน่ารับประทานมากๆเลยค่ะเนี่ยปลาไม่มีกลิ่นคาวเลยค่ะแล้วก็เนื้อแน่นเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ตัวนึ่งมะนาวที่เขาทำมาก็ไม่ถึงกับเผ็ดมากจนเกินไปค่ะก็ชูมาด้วยรสเปรี้ยวรสหวานนะคะกลมกล่อมค่ะเมนูนี้นะคะคือซี่โครงแกะอบสมุนไพรค่ะในจานเขาก็ให้มา2ชิ้นนะคะจะเป็นส่วนของซี่โครงค่ะเขาราดน้ำเกวี่มาให้เรียบร้อยแล้วเนื้อแกะมันก็จะมีส่วนที่มันเป็นไขมันนะคะมันจะมีความเหนียวนิดนึงนะคะแต่ว่ามีความนุ่มค่ะแล้วก็สามารถเคี้ยวขาดออกจากกันได้ไม่ถึงกับยากมากนักนะคะแต่มันก็จะมีเท็กเซอร์ให้เคี้ยวรสชาติของตัวน้ำเกรวี่อะค่ะมาได้แบบกลมกล่อมเลยชูมาให้ตัวแบบแกะพอทานคู่กันก็จะมีความหอมของน้ำเกรวี่ด้วยนะคะในจานเนี่ยเขายังเสิร์ฟกับตัวที่เป็นมันฝรั่งทอดด้วยนะคะหอมสมุนไพรมากมีน่าทานมากเลยเป็นวากิวฟัวกรานะคะฟัวกราอยู่ด้านล่างแล้วก็เนี่ยเราชอบตรงที่มีแบบมีสลัดแบบนี้ด้วยอ่ะแล้วก็จะมีแบบตัวมันฝรั่งทอดนะคะตัวเนื้อวากิวจะโปะอยู่ด้านบนนะคะด้านล่างจะเป็นตัวฟัวกราค่ะเนื้อวากิวมาแบบชิ้นหนานุ่มกำลังพอดีนะคะแล้วก็ฟัวกราชอบมากคือทานได้ไม่อั้นเลยนะคะซอสเขาจะมีความแบบอมหวานอมเปรี้ยวอะค่ะชูมาคล้ายๆแบบเบอร์รี่นิดๆอะค่ะแต่ไม่หวานจนเกินไปนะคะน่าจะทำให้ช่วยทานตัวโฟกาได้ง่ายขึ้นนะคะโฟกาเบิร์นมาได้ดีมากมากๆคือแบบเนื้อปูกานี่เซตตัวมากำลังดีเลยค่ะแล้วก็ทานกับตัวซอสเข้ากันมากๆ
ตัวซอสดีมากเดี๋ยววันนี้จำจะทานคู่กับตัวเนื้อวากิวของเขาด้วยนะคะแนะนำดีมากมากค่ะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นโฟรกาซ้อนมะขามค่ะเขาจะเสิร์ฟมากับตัวที่เป็นสลัดตับห่านด้วยนะคะก็จะมีซ้อนมาให้แบบนี้เลยโฟรกาแบบชิ้นใหญ่เลยคือเขาจะเสิร์ฟมากับผักซึ่งผักเขาดูสดสีเขียวน่าทานมากแล้วนี้นะคะมาแบบเนี่ยมีความครีมมี่แบบรสชาติกลางๆค่ะไม่ได้เข้มข้นอะไรแล้วก็ตัวที่จอมชอบนี่เลยคือตัวโฟกาเขาดีจริงๆเลยค่ะซอสมะขามเขาก็สมชื่อค่ะก็มีความกลมกล่อมชูมันด้วยรสอมเปรี้ยวนิดๆของตัวซอสมะขามนะคะแล้วก็จะมีความหวานนิดหน่อยค่ะไม่หวานเลี่ยนจนเกินไปนะคะเสิร์ฟมากับตัวสตรอเบอรี่ด้วยนะคะค่ะสำหรับเมนูนี้นะคะคือเป็นอาหารญี่ปุ่นและเป็นตัวซูชิโฟกาค่ะข้าวเขาก็เทียบกับตัวโฟกาข้าวก็มีความเยอะอยู่เหมือนกันเนาะแล้วก็โฟกาก็มาชิ้นกลางๆค่ะเขาราดน้ำซอสมาให้เรียบร้อยแล้วก็ท็อปปิ้งมาด้วยตัวไข่ปลาโทบิโกะค่ะตัวโฟกาเขามีความหอมเบิร์นมาได้ดีมากไม่เละเลยแล้วก็ไม่มีกลิ่นที่แบบทานยากเลยนะคะแล้วก็ส่วนเมนูนี้จำว่าข้าวมีความแฉะไปนิดนึงนะคะข้าวแฉะแล้วก็อัดแน่นแบบเยอะอยู่เหมือนกันเทียบกับตัวโฟกาค่ะแต่ว่าโดยรวมของแบบทั้งคำเนี่ยตัวโฟการสชาติแบบดีมากแล้วก็หอมมากๆเลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นยังอยู่ในเมนูพิเศษนะคะอันนี้เป็นเทมากิปลาไหลค่ะข้างในคือแบบแน่นๆเลยนะคะเนี่ยนี่แล้วก็อันนี้นะคะเป็นกุ้งแม่น้ำย่างผ่าหลังนะคะแล้วก็มันเยิ้มมากๆเลยมีไม่อั้นเลยนะคะซึ่งเมนูตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปมาจากการตักที่สเตชันทั้งนั้นเลยนะคะกุ้งเขาก็มีความแบบคละกันไปนะคะตัวไซส์มันนะคะเบิร์นมาได้ดีนะคะแกะได้ง่ายมีกลิ่นหอมมากๆสำหรับในส่วนของน้ำจิ้มซีฟู้ดที่นี่คือจำว่าก็ไม่พูดไม่ได้เลยน้ำจิ้มซีฟู้ดมี3แบบนะคะมีตัวที่เป็นพริกเขียวพริกแดงนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นตรงนี้เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดที่ใส่ถั่วมาด้วยค่ะเนื้อกุ้งแน่นกำลังดีทานตัวน้ำจิ้มถั่วไปมันก็มีความหอมถั่วมากนะคะแบบแล้วก็มีความนัวๆนะคะเทียบกับตัวที่เป็นพริกแดงพริกเขียวเนี่ยตัวนี้จะแซ่บเปรี้ยวจิ๊ดจ๊าดกว่านะคะแต่ว่าตัวนี้ก็จะมีความนัวมีความรสถั่วเลยค่ะแล้วแต่ชอบเลยค่ะอร่อยทุกตัวเลยค่ะอีกอันนึงที่แบบประทับใจมากนี่คือปลาหมึกค่ะปลาหมึกดูสดมากแล้วก็เนื้อขาวแบบหั่นมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยอะค่ะเราทานน้ำจิ้มผสม3แบบเลยปลาหมึกดึ๋งมากสดสัมผัสได้ถึงความสะอาดแล้วก็มีความขาวแบบเด้งเลยค่ะไม่ขาวเลยอาหารทะเลเขาทุกตัวนี่คือดีหมดเลยนะคะปล่อยมาตัวใหญ่เลยอะอันนี้เป็นเมนูหอยนางรมนะคะเป็นหอยนางรมวางออนไอซ์อยู่ค่ะแล้วก็เขาก็จะมีเครื่องเคลียงมีแบบมีกระถินนะคะมีตัวน้ำพริกเผามีน้ำส้มสายชูเวเนก้านะคะมีหอมเจียวให้เรียบร้อยแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดนี่ก็แล้วแต่เลยว่าจะชอบแบบไหนเดี๋ยวจอมขอทานแบบตัวน้ำส้มดีกว่าตัวหอยเขายังไม่ได้แบบแกะออกจากเปลือกนะคะอันนี้ตำแสะไว้เรียบร้อยละหอยสดทานกับตัวกระถิ่นแล้วก็ตัวน้ำส้มสายชูเวเนก้าคือชูรสมาได้แบบหวานมากๆหอยอวบอยู่นะคะหอยนางรมคือแบบสดอวบเลยนะคะแล้วก็ตัวน้ำจิ้มจำว่ามันมีผลกับรสชาติเหมือนกันนะคะคือถ้าทานกับตัวแรกอะที่จำทานกับตัวน้ำส้มสายชูเวเนก้าค่ะมันชูมาด้วยแบบรสหวานเลยนะคะแต่ว่าพอทานกับตัวน้ำจิ้มที่เป็นซีมันจะชูมาได้ออกรสแบบเขาเรียกว่าอะไรให้ตัวหอยมันมีรสเค็มขึ้นมาค่ะก็แต่ก็จะมีความแซ่บนะคะแต่ว่าก็แล้วแต่สไตล์หรือว่าจะชอบสไตล์ฝรั่งหรือว่าจะ
สไตล์ไทยนี่ค่ะแล้วตอนนี้เรามาที่อาหารจีนนะคะอาหารจีนตัวไฮไลท์เลยนี่ก็ต้องยกให้เป็ดปักกิ่งค่ะหนังเขาแร่มาได้แบบพอดีคำเลยนะคะแต่ว่าเขาจัดเป็นเซตได้พอดีคำเลยแล้วก็มีผักกับราดน้ำมาเรียบร้อยแล้วนะคะทำให้เราแบบทานง่ายอะค่ะสำหรับอันนี้เป็นหมูแดงนะคะซึ่งเขาจะวางหมูแดงเนี่ยกับมันโถค่ะน่าทานมากเลยอ่ะเป็นหมูแดงแบบที่จอมชอบเลยคือแบบไม่มันเกินไปอะค่ะส่วนนี้เป็นเป็ดย่างค่ะเมนูนี้คือสเต็กเนื้อสันนอกนะคะซึ่งจอมไปตักที่สเตชันมาค่ะย่างมาดีมากแล้วก็นุ่มเลยค่ะสามารถตักเคี้ยวได้ง่ายง่ายนี่สำหรับเมนูนี้เป็นปูนิ่มค่ะดูดิจำว่าเขาแบบพิถีพิถันเหมือนไฟไดนิ่งเลยอ่ะดูดิน่ารับประทานมากนะคะรสชาติดีเลยค่ะแล้วก็ปูนิ่มมาแบบชิ้นใหญ่เลยนะคะทานกับผักที่เขาแบบใส่มาให้ข้างในอะค่ะผักมันแบบมะเขือเทศอะไรพวกนี้มันชูรสชาติด้วยนะคะมันจะมีรสอมเปรี้ยวของมะม่วงด้วยนะคะสำหรับอันนี้นะคะเป็นนิวซีแลนด์มัสเซลล็อกกี้เฟลเลอร์นะคะด้านล่างเนี่ยเขาเสิร์ฟอยู่ในผักขมอะร้อนนะคะอันนี้ต้องระวังอันนี้คือมัชรูมทรัฟเฟิลซุปพับเพสตรีค่ะควันพุ่งเลยนี่หอมมากตอนนี้ร้อนควันโขมงมากตอนนี้ซุปหอมมากๆนะคะนี่ซุปมีความแบบเข้มข้นหอมทั้งเห็ดทั้งทรัฟเฟิลที่ชัดเจนนะคะแล้วก็ด้วยความที่มันทานร้อนๆแบบมันมีความแบบสดชื่นนะคะแต่ก็ต้องระวังด้วยนะคะเพราะว่ามันร้อนแล้วก็เสิร์ฟคู่กับตัวพัฟเนี่ยค่ะคือแบบดีมากเมนูนี้ก็แนะนำนะคะตัวครีมเขาไม่ได้แบบข้นจนเกินไปนะคะแต่ก็มันมีความแบบครีมมี่นิดๆนะคะแล้วก็รสชาติของตัวซุปเนี่ยไม่เค็มค่ะก็เป็นรสชาติแบบกลางๆที่กลมกล่อมเลยค่ะนี่ค่ะสำหรับอันนี้นะคะมันร้อนๆเลยค่ะเป็นเมนูเกาเหลาเนื้อวากิวค่ะเขาเสิร์ฟมีแบบแคบหมูมาให้ด้วยนะคะแล้วก็เนื้อวากิวมาชิ้นใหญ่ๆเลยค่ะเดี๋ยวขอชิมน้ำรสชาติมีความเข้มข้นนะคะแต่ก็ไม่ได้เผ็ดจัดจนเกินไปเลยก็มีความกลมกล่อมเข้มนี่ค่ะแล้วก็มาถึงในช่วงท้ายเป็นขนมนะคะก็สำหรับแพ็กเกจที่จอมทานเนี่ยอันนี้คือจอมตกแพ็กขนมเดี๋ยวจอมจะได้เป็นชากาแฟด้วยนะคะก็สามารถเลือกได้เลยมีทั้งชากาแฟนะคะแล้วก็รวมไปถึงเครื่องดื่มน้ำอัดลมด้วยนะคะตัวนี้เป็นบิงซูนะคะเขาก็จะทำมีเครื่องไว้ให้เราแบบ DIY เป็นบิงซูของตัวเราเองได้สำหรับตัวนี้นะคะจอมเลือกมาเป็นตัวครัวซองแมคคาเดเมียค่ะซึ่งเชฟเขาแบบอบจากเตามาใหม่ๆเลยนะคะแล้วก็แนะนำให้ทานเลยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาแนะนำให้ทานคู่กับตัวซอสที่เป็นแบบบรันดีอะค่ะคู่กับตัวที่เป็นวานิลาค่ะตัวนี้คือแบบแนะนำว่าให้ราดฉ่ำๆเลยนะคะขนมหอมมากมากมากเลยอะว้าวมีความชัดเจนของแบบประหลัดดีแล้วก็วานิลาค่ะตัวจุดๆดำๆเนี่ยมันจะเป็นจุดของตัววานิลานะคะหอมประหลัดดีชัดเจนมากๆนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เมาอะไรนะคะมันก็มีความเบรกของแบบวานิลาด้วยยกให้เป็น the best ของเมนูวันนี้แล้วก็อันนี้ค่ะเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะที่โรงแรมมีทั้งไวน์แดงนะคะแล้วก็ไวน์ขาวรวมไปถึงเบียร์ค่ะซึ่งถ้าลูกค้าอยากจะทานตัวนี้เพิ่มนะคะก็จะเสียอยู่ที่599บาทต่อหัวเท่านั้นเองแล้วก็เป็นฟรีโฟลว์เลยค่ะค่ะเหมือนเดิมนะคะก็มาถึงในช่วงสุดท้ายแล้วค่ะก็วันนี้คือแบบจอมทานมาเยอะมากแล้วก็ตอนนี้คืออิ่มมากๆเลยสำหรับที่ห้องอาหารนี้นะคะถ้าให้จอมสรุปโดยรวมเนี่ยก็วันนี้จะมารับประทานอาหารที่เป็นบุฟเฟ่นะคะที่โรงแรมเดอะเบอร์คลีย์นะคะที่ห้องอาหารเดอะดิเนียร์รูมค่ะแล้วก็เหมือนเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้ที่จอมมารับประทานอาหารเนี่ยก็จอมมาเองนะคะไม่มีสปอนเซอร์ใดๆค่ะ
บรรยากาศต่างๆการได้รับบริการต่างๆหรือประสบการณ์ต่างๆที่จอมได้รับในวันนี้นะคะก็จะเหมือนกับประสบการณ์ของลูกค้าทั่วไปเลยค่ะสำหรับความประทับใจที่จอมเลือกมาในวันนี้เลยเนี่ยก็คือคงเป็นเรื่องของตัวแพ็กเกจเลยค่ะแพ็กเกจที่จอมเลือกมาในวันนี้เนี่ยเป็นแพ็กเกจที่เป็นบุฟเฟ่และก็มีฟัวกราไม่อันด้วยนะคะโดยราคาที่จอมมาเนี่ย อยู่ที่ราคาไม่ถึง 2,000 บาทค่ะซึ่งถือว่าคุ้มมากๆเลยกับราคานี้แล้วรวมไปถึงเมนูต่างๆที่อยู่บนไลน์อาหารของเขาเนี่ยมีเยอะมากๆเลยนะคะความหลากหลายของเมนูอาหารที่อยู่ในแต่ละสเตชันเนี่ยมีเยอะมากๆนะคะทั้งอาหารญี่ปุ่นอาหารจีนอาหารเวสเทิร์นและก็ซีฟู้ดนะคะรวมไปถึงตัวสเตชันที่เป็นขนมหวานก็มีให้เลือกหลากหลายมากๆเลยค่ะแล้วก็รสชาติของอาหารแต่ละสเตชันนี่คือแบบเป็นรสชาติอาหารที่ดีมากๆเลยนะคะที่สำคัญนะคะบรรยากาศของที่ห้องอาหารนี้ค่ะที่ห้องอาหารนี้นะคะเขามีความแบบอลังการคือใหญ่แล้วก็มีความปลอดโปร่งมากๆเลยนะคะเขาจะตกแต่งด้วยแชนเดเลียร์แล้วก็อาหารเนี่ยจะอยู่สเตชันทั้งตรงกลางแล้วก็รอบๆส่วนในเรื่องของที่นั่งเนี่ยมีกระจายตามจุดต่างๆที่กว้างขวางมากทำให้เราสามารถนั่งรับประทานอาหารได้โดยแบบไม่แออัดเลยค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่จอมแบบชอบมากๆเลยก็คือระยะเวลาในการรับประทานอาหารค่ะที่ห้องอาหารนี้นะคะเราสามารถนั่งได้แบบยาวๆแบบ4ชั่วโมงเลยนะคะตั้งแต่เวลา 18:00 น.นะคะจนถึง 4:00 น.ค่ะก็ทำให้เราแบบสามารถนั่งทานได้แบบสบายๆไม่ต้องมามีแบบความกังวลใจในเรื่องของระยะเวลาที่แบบจะหมดลงนะคะแล้วก็บวกกับเมื่อกี้ที่บรรยากาศมันดีมากเนี่ยทำให้วันนี้เรามานั่งรับประทานอาหารก็มีความแบบสบายๆชิลๆเลยค่ะสำหรับในเรื่องของสถานที่ตั้งนะคะก็ถือว่าโรงแรมนี้ก็ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเลยการเดินทางมาก็ค่อนข้างสะดวกเลยนะคะเราสามารถมาได้แบบง่ายๆเลยแล้วก็ในเรื่องของที่จอดรถค่ะโรงแรมมีที่จอดรถล้นหลามมหาศาลเลยก็สบายใจได้เลยว่ามาที่โรงแรมนี้ก็คือมีที่จอดรถแน่นอนค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งความประทับใจที่จอมนำมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะแล้วก็สำหรับคลิปต่อไปถ้าจอมไปรับประทานอาหารที่ไหนอีกแล้วก็ประทับใจจอมก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังแบบนี้ค่ะท้ายนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปที่จอมนำมาเล่ากันฟังแบบนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ